ก็สวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับข้อนี้ข้อสอบจริงกรณีพิเศษ62นะครับข้อนี้ถ้าอาจารย์เฉลยนะครับจะบอกว่าเฉลยง่ายๆนะครับไม่ยากเรื่องนี้น้องมองง่ายๆเลยนะครับเขาถามว่าเลข1ถึง200เนี่ยมีเลข0กี่ตัวนะครับน้องมองง่ายๆเลข1ถึง200เนี่ยประกอบไปด้วยเลข1หลักเลข2หลักและเลข3หลักเลข3หลักก็จะมีเลขตั้งแต่101ตั้งแต่100จนถึง200เพราะนั้นถ้ามองง่ายๆนะครับน้องแบ่งกรณีง่ายๆนะฮะเลขมันคือเลข1ถึง9มีอะไรอีกเลข1ถึง9แล้วก็เลข10ถึงเลข99นะครับแล้วก็เลข100ถึงเลข200เนี่ยน้องแบ่งอย่างเงี้ยแล้วน้องก็จะมองง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยนะครับเลข1ถึง9เนี่ยโอเคไม่มีสูตรอยู่แล้วนะตัดออกเลยไม่มีอยู่แล้วแต่เลข2หลักเนี่ยคือเลข10ถึง99เนี่ยถ้าน้องมองดีๆมันก็มีเลขเลยครับเอาง่ายๆ10 20 30 40 50 60 70 80 90จริงมั้ยฮะแสดงว่าเลขที่มีเลข0เนี่ยพอน้องมองแพทเทิร์นดีๆเนี่ย10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90เนี่ยมันก็จะนับเลข0อย่างละ1111นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยมีทั้งหมด9ตัวเนี่ยมองง่ายนี้เลยนะครับค่อยๆไล่แล้วใครฝึกไล่กรณีแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันมองเห็นแพทเทิร์นเองว่าเลขแต่ละเลขมันนับ0ยังไงนะครับข้อสอบแบบนี้ประยุกต์ได้ทั้งหมดนะการทั้งนั้นรับเลข1การทำนับเลข2มีกี่ตัวเลข9มีกี่ตัวนะครับข้อสอบพวกนี้ประยุกต์ใช้บ่อยๆนะครับต่อมาเลข3หลักครับถ้าน้องมองดีๆนะครับเลข3หลักเนี่ยจะมีปัญหาแค่ตัวหัวกับท้ายเลข100นะครับก็มี0 2ตัวเลข200เนี่ยก็มี0 2ตัวใครนับไปบ่อยจะเห็นเอาตัวนี้แยกออกมาเพราะนั้นตอนนี้มี4ตัวแล้วนะครับตอนนี้มี4ตัวแล้วแต่ยังไม่หมดมันจะมีเลขที่มีหน้าตาแบบนี้ครับ101 102 103เนี่ยมองดีๆมันจะ109อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเลขแพทเทิร์นแบบนี้ก็จะนับ0ทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็มองแค่แพทเทิร์นคือเลข1ถึง9เพราะนั้นตรงนี้ก็มีทั้งหมด9จำนวนเพราะนั้น9 0ก็มีทั้งหมด9ตัวเหมือนกันเห็นป่ะนี่คือการนับมีอะไรอีกมั้ยมีคือตัวที่มี0อยู่หลังสุดท้ายอยู่0อยู่หลักสุดท้ายอ่ะนะครับคืออะไรเอ่ยอ่ะค่อยๆนับ110 120 130ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ190ตรงนี้ก็จะมีอีกทั้งหมดกี่ตัวครับดูแพทเทิร์นตัวเลขมันก็จะมีทั้งหมด9ตัวใช่ไหมฮะแล้วก็จะตบที่200แล้วนะครับตัวอื่นเราไม่เอาแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้9ตัวตรงนี้9ตัวตรงนี้อีก4ตัวนะครับก็กลายเป็นทั้งหมด22ตัวเห็นไหมฮะ22ตัว22ตรงนี้บวกกับอีก9นะครับแสดงว่าทั้งหมดนะฮะข้อนี้ทั้งหมด0มีทั้งหมดกี่ตัว31ตัวครับซึ่งถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พลาดนะครับค่อยๆไล่กรณีค่อยๆไล่วิธีคิดนะครับว่าเลขที่เป็นเลข0เนี่ยเพราะข้อนี้ก็สนใจ0ไงเป็นเลข0เนี่ยมันจะเกิดรูปแบบใดได้บ้างแล้วน้องก็มองตัวเลขแพทเทิร์นตัวเลขออกมานะครับประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะฮะโอเคนะครับข้อนี้ไม่ยากครับตอบ31ตัวครับ